ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องสิงคโปร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคุมตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกร็ดความรู้การทำวุ้นในขณะต้มวุ้นที่มีส่วนผสมของกะทิต้องหมั่นคนตลอดเวลาจะทำให้วุ้นไม่นอนก้นภาชนะและละลายได้หมดอีกทั้งช่วยไม่ให้กะทิไหม้หรือเปลี่ยนสีใส่ลอดช่องสิงคโปร์สีเขียวต้มสุกและขนุนหั่นเป็นเส้นคนพอเข้ากันหยอดวุ้นลอดช่องสิงคโปร์ประมาณ1/2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแล้วเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นน้ำตาลทรายแดงกันต่อใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะตักวุ้นน้ำตาลทรายแดงลงในวุ้นลอดช่องสิงคโปร์จนเต็มพิมพ์พักจนเย็นและทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์แต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องสิงคโปร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก